ดีค่ะหนูชื่อนางสาวธรพัชรพันธ์พูนศรีชื่อเล่นชื่อว่าต้นหลิวค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักร่อนค่ะครั้งที่1ต้นหลิวเป็นรุ่นแรกเลยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่ต้นหลิวเนี่ยได้เล่านิทานประกวดกับโครงการนี้ตั้งแต่ตอนนู้นที่อายุ7ขวบจนตอนนี้18แล้วค่ะต้นหลิวก็คงได้ใช้เทคนิคต่างๆจากการเล่านิทานแล้วก็การอ่านหนังสือนิทานค่ะซึ่งมันทำให้ต้นหลิวได้ใช้ทั้งในเรื่องการเรียนการสื่อสารและการพูดกับคนอื่นทำให้เราอ่ะมีความมั่นใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะก็ฝากถึงน้องๆทุกๆคนที่จะมาในโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะคะน้องๆคนไหนที่จะมาอยากบอกเคล็ดลับดีๆไว้อย่างนึงนั่นก็คือขอให้น้องๆเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้ฟังหรือให้ใครเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะจำเรื่องที่เล่าทำความเข้าใจและเล่าออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช้ความท่องจำค่ะสวัสดีค่ะ